สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวัฒน์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนม .6 นะครับเป็นนักเรียนม .6 ที่เรียนหนังสือ Eyes Open 3นะครับ Eyes Open 3นะครับเป็นหนังสือจาก Cambridge นะครับก็ในการทำ YouTube ชุดนี้นะครับนักเรียนครับครูจะแนะนำอธิบายหนังสือให้นะครับดูว่าเนื้อเรื่องแต่ละเรื่องนั้นเป็นอย่างไรและเสร็จแล้วจะอธิบายให้เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ไปได้ล่วงหน้านะครับหรือว่าจะมาใช้ทบทวนก็ได้นะครับนักเรียนจะได้ใช้ประโยชน์จาก YouTube ชุดนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับครูจะพยายามทำให้นักเรียนเข้าใจโดยใช้เวลาไม่ยาวนานมากนะครับหวังว่า YouTube ชุดนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนม .6 ที่เรียน Eyes Open 3ด้วยกันนะครับม .6 แล้วนะครับอย่าลืมดูหนังสือเยอะๆนะครับจะได้เกรดดีๆนะครับนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับแนะนำเพื่อนให้ด้วยนะครับแนะนำเพื่อนให้ด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่ว่านักเรียนแล้วก็เพื่อนๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุขนะครับเป็นการเตรียมตัวเรียนหรือว่าใช้ในการทบทวนก็ได้นะครับหวังว่า YouTube ชุดนี้ก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนมากไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับเรามาเริ่มเรียน Eyes Open 1Eyes Open 3ด้วยกันนะครับ Eyes Open 3สำหรับนักเรียนม .6 นะครับเรามาเริ่มกันนะครับสวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เจอกับครูสุวรรณนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม .6 นะครับนักเรียนม .6 ที่เรียน Eyes Open 3นะครับเราถึงยูนิตที่6นะครับ Celebrate in Style นะครับการเฉลิมฉลองสไตล์การเฉลิมฉลองมาดูข้างในมีอะไรบ้างนะครับคำศัพท์นะครับ celebration เป็นการเฉลิมฉลองนะครับ verb and preposition นะครับ descriptive adjective word in context นะครับ ing form infinitive นี่ verb ช่อง1นะครับ infinitive กับ ing form นะครับจุดประสงค์นะครับ I can talk about us celebration ก็คือการเฉลิมฉลอง understandmagazine article เข้าใจบทความใน magazine นะครับ about special celebration in different countries การเฉลิมฉลองในประเทศที่ต่างๆกันนะครับการใช้ ing กับ verb ช่อง1นะครับ understand a travel program about festival around the world นะครับเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมการเดินทางไปเฉลิมฉลองรอบโลกนะครับmake offer and request เสนอให้และการรับนะครับ write a description of a celebration เขียนอธิบายการเฉลิมฉลองต่างๆนะครับมาดู be curious ตรงขวามือนี่นะครับเขาบอก what can you see in the photo อะไรเห็นอะไรในรูปมั่งนะครับ where do you think the woman is คุณคิดว่าผู้หญิงนี้อยู่ที่ไหนWhat do you think the celebration is about? การเฉลิมฉลองเกี่ยวกับอะไร Why? ทำไม Would you like to join the celebration? Why? Why not? อยากจะไปร่วมการเฉลิมฉลองอันนี้ไหมนะทำไมถึงไม่นะครับมองดูที่ครับยิ้มอย่างนี้ทำอะไรนะฉลองอะไรกันแต่ต้องเป็นเรื่องดีแน่นอนนะครับไม่งั้นไม่ยิ้มป่านนี้ใช่ไหมนะครับเรามาดูตรงคำศัพท์นะครับคำศัพท์ vocabulary เกี่ยวกับ celebration นะครับเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองคำศัพท์ 2.11 นะครับเขาบอกว่าดูกิจกรรม A ถึง H แล้วดูรูปนะครับ Where would you expect each activity to happen คิดว่ากิจกรรมแต่ละที่เกิดขึ้นที่ไหนนะครับ The carnival, the prom or both นะ prom ก็การฉลองการจบการศึกษานะครับหรือว่าทั้งสองอย่างนะครับลองฟังแล้วก็ลองออกเสียงดูนะครับนี่คานิวัลกับอะพรอมเห็นไหมครับ
เดี๋ยวนี้งานพร้อมก็พอมีไหมเมืองไทยมีไหมครับจบการศึกษาก็มีการฉลองกันเหมือนกันนะครับลองมาฟังนะครับเรามาดูข้อ A ถึงข้อ S นะครับว่ามันน่าจะเป็นรูปอันไหนนะครับมาดูความหมายก่อนก็แล้วกันนะครับบอก set off firework จุดไฟอะไรครับ firework ก็คือดอกไม้ไฟนะครับ put up decoration มีการประดับนะครับ make special food ทำอาหารพิเศษพิเศษนะครับ dress up for the occasion นะครับแต่งตัวเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ play music เล่นดนตรีครับ give a present ให้ของขวัญ hold a contest มีการทดสอบด้วยนะครับ have a good time สนุกนะครับลองมาฟัง 2.11 นะครับแล้วลองคิดว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนนะครับระหว่างงาน Carnival 2.11 นะครับCD 2, track 11. Listen and repeat. A. Set off fireworks. B. Put up decorations. C. Make special food. D. Dress up for the occasion.E. Play music. F. Give a present. G. Hold a contest. H. Have a good time. Have a good time นี่แปลว่าสนุกนะครับ Photo 1นะ Set of fireworks นะ Photo 1นะนี่ครับ Carnival นะเขามีการจุดดอกไม้ไฟนะครับอันอื่นก็ลองดูก็แล้วกันนะครับมาดูต่อข้อที่2นะครับ complete the description of the carnival of cultures in Berlin with the correct form of the phrase from exercise 1เอา exercise 1เมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยเอามาเติมนะครับเอามาเติมข้างล่างเพื่อให้เป็นเพื่อให้เป็นงานคานิวัลนะครับที่เบอร์ลินนะครับเอาศัพท์พวกนั้นมาเติมข้างล่างครับข้อ2นะครับเดี๋ยวไปดูเฉลยข้างหลังนะครับมาดูข้อ3ข้อ3เป็น 2.12 นะครับเขาบอกว่าlisten to two people talking about two different kind of celebration copy and complete the table นะครับ celebration activity เนี่ยการเฉลิมฉลองเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมที่เขาทำอะไรมาลองฟังดู 2.12 นะครับ CD 2 track 12 listen to two people talking about celebrations Juan There is a very special festival here in Barcelona in Spain. It's held on April the 23rd, and it's National Book Day. Everybody buys books and roses and gives them as presents to the people they love, or good friends. The whole town has a great time. It's really different, because at this party, everybody is holding a book or a rose.Some people even hold writing contests. The person who writes the best short story wins a prize. National Book Day. When I was younger, I loved my birthday. I always had a cake and a party, and my parents made special food for me and my friends to eat. Everybody always dressed up for the occasion in their very best clothes. But as you get older,Birthdays are not as much fun as before. People still wish you a happy birthday, but now it's not as important. We don't put up decorations, but my mum still makes me a cake
วันเกิดครับใครฟังไม่ชัดลองย้อนกลับไปฟังได้นะครับข้อ4ก็บอกว่า ask and answer with your partner คุยถามตอบกับเพื่อนนะครับ Which festival do you celebrate at home มีงานอะไรบ้างที่เราเฉลิมฉลองที่บ้าน What happened มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ Which celebration do you enjoy most why การฉลองอะไรที่ชอบมากที่สุดทำไมข้อ2นะครับข้อ3 When did you last go to the street festival ครั้งสุดท้ายที่คุณไปงานเฉลิมฉลองที่ตามถนนนะครับ andOr formal party was it fun สนุกไหม why not ตัวอย่างเขาบอกว่า we celebrate New Year's Eve we have a party and then we set off firework in the garden เป็นจุดดอกไม้ไฟนะ prom or mob prom หรือ mob เขาบอกว่า for some teen and วัยรุ่นนะครับ the most important night of their life is prom night ชีวิตคืนที่สำคัญที่สุดก็คืองาน prom night นะครับ originally or an American tradition โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกานะครับ more and more teen in the UK now เดี๋ยวนี้ในอังกฤษก็มีมากขึ้นนะครับ have prom party to celebrate leaving school นะครับตอนจบโรงเรียนจะได้แสดงของได้จับคู่ได้อะไรกันนะครับลองมาดูความหมายนะครับ for this event usually include making special food การทำอาหาร having a DJ or a live band นะมี DJ เปิดแผ่นหรือว่ามีวงมานะ dancing setting of firework จุดไฟดอกไม้ไฟด้วยฮะ some school work with other to home make a prom party in hotel บางทีโรงเรียนบางโรงก็รวมกันหลายๆโรงเรียนนะครับได้ไปจัดขึ้นที่โรงแรมเป็นงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่ทุกคนจะแต่งตัวสวยนะครับเป็นงานที่เขาอยากจะบอกให้รู้ว่าตัวเองนะจบการศึกษาแล้วนะโตแล้วนั่นเองนะครับก็บีมาดูกิจกรรมที่เขาทำนะข้อ4บางคนก็ทำทัฟเวอร์เลยนะครับเอาอย่างดีเลยเป็นงานปาร์ตี้ที่แสดงออกมีความสนุกนะครับอย่างครับจะมาแต่งงานเลยนะก็ดี different team นะ theme some party can have different theme นะ depending on the taste แล้วแต่นะแล้วแต่ความรสนิยมบางคนชอบหรูหราบางคนชอบประหยัดนะครับอันนี้เป็นโรมัน theme นะครับในปี60แล้วแต่เขาจะคิด theme ขึ้นมานั่นเองนะครับข้อ E ครับก็Then in the USA, the anti-prom มีพวกที่เขา anti นะครับ anti งาน prom แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่เขาไม่เรียกว่า prom เขาเรียกงาน mob morp กลับหลังนะครับจัดขึ้นมาเป็นปาร์ตี้ที่ราคาถูกนะครับแล้วก็เป็นกันเองนะครับไม่ต้องใช้เงินเยอะในการเตรียมนะครับไม่มีคนโตนะครับก็ให้สนุกเฉพาะเด็กนะครับไม่ต้องแพงนะครับนั่นคือข้อ E ก็เป็นวิธีคิดในแบบประหยัดแบบที่ไม่หรูหราฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับก็ F not everyone look forward ไม่มีใครทุกคนหรอกนะที่มารอคอย look forward to รอคอยในปี coming and down ที่จะเป็นผู้ใหญ่นะ but at prom ตอนที่งานจบในแล้ว you canCertainly celebrate in it in style นะแล้วแต่นะครับใครจะเฉลิมฉลองแบบนี้ก็ได้นะครับ Whether you enjoy going to a tradition prom หรือว่าจะไปงาน prom ที่เป็นแบบนั่งเดิมนะครับหรือเป็นแบบที่เป็นแบบมอบนะครับแบบประหยัดแบบไม่หรูหราไม่ฟุ่มเฟือยก็ได้นะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็คิดว่าให้สนุกก็แล้วกันจะไปแบบไหนก็นะครับมาฟังข้อ2นะครับ 2.13 นะครับ I'll read the article What is the difference between a prom or a mob ในความต่างกันนะครับ 2.13 นะครับเปิดให้ฟังครับจะได้มีโอกาสในการฟังนะครับคนที่ฟังไม่ทันอย่าลืม
CD 2 track 13 listen to the magazine article prom or mop for some teens the most important night of their lives is prom night originally an American tradition more and more teens in the UK now have prom parties to celebrate leaving school these events usually include making special food having a DJ or live band, dancing, and setting off fireworks. Some schools work with others to hold mega prom parties in hotels. Everybody dresses up for the occasion. The boys wear formal evening suits with brightly colored ties, and the girls wear traditional evening dresses and beautiful jewelry. Students can spend weeks preparing for the parties, and the cost to the school can be enormous. Hiring DJs, organizing food, and reserving hotels can often cost a fortune. Some teens rent limousines to take them to the party and enjoy acting like film stars arriving at the Oscars. In traditional prom parties, there is usually a formal meal, speeches, and ballroom dancing. It's a bit like a wedding, only everyone is younger. Some parties can have different themes depending on tastes. Students might agree on organizing a Roman theme, for example, or a 60s theme. Students dress up in clothes from this period in time. Then, in the USA, there are anti-proms called MORPs. That's prom backwards. The kids organize it themselves, so the party is cheaper and more informal. These teens don't agree with the amount of money spent on the preparations and like to be seen as different. Without any adults to tell them when to stop, the kids party all night and carry on the next day. It can take a long time to recover from all the fun. Not everyone looks forward to becoming an adult. But at proms, you can certainly celebrate it in style. Whether you enjoy going to a traditional prom or a morp, it doesn't matter. Whatever you do, make sure you have a good time. นะครับ และเป็นข้อ 2 นะครับ ลองอ่านตามอีกครั้งข้อ 3 บอก read the article again and match the heading นะครับอ่านใหม่แล้วก็มาดูหัวเรื่อง match ไหมนะครับ1ถึง6กับ paragraph A ถึง F นะครับข้อ 4 are these sentences true or false จริงหรือเท็จครับ correct the false อันไหนไม่จริงก็แก้ไขด้วยนะครับจากเนื้อเรื่องนะครับข้อ 4 ข้อ 5 look at the highlight verb ดูกริยาที่ไฮไลท์นะครับ in the article what preposition follow the ให้จำคำให้ดูคำบุพบทที่มันตามมานะครับว่ามันใช้คำว่าอะไรคู่ของมันนะครับข้อ 6 complete the sentence with the correct form of the verb เอามาใช้ใน exercise จาก exercise 5มาใช้ในข้อ 6นะครับก็7 ask and answer with your partner ถามตอบกับเพื่อนนะครับอันนี้ไม่ยากของใครของมันนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกัน Are this sentence in exercise 2 true for you จริงสำหรับคุณหรือเปล่านะครับ exercise 2 change them so that they are true ให้เปลี่ยนให้เป็นจริงสำหรับเรานะครับ get it rightข้อ 4 complete the sentence so that they are true for you use ing form of the verb ใช้ verb เติม ing นะครับแสดงว่ากริยาพวกนี้ต้องตามด้วย verb เติม ing ทั้งหมดนะครับมาดูตรงท้ายรูปนิดนึงกับ fact นะครับ10 years ago 10ปีมาแล้วนะครับ10ปีที่ผ่านมาแล้ว there weren't many prom in the UK ไม่เคยมีงานจบกันการศึกษาในอเมริกาในอังกฤษมากนะ now more than 85of the school organized a prom Thai school leaving party
ี๋ยวนี้ 85% แล้วนะที่มีการจัดงานจบการศึกษาแบบนี้นะครับเพิ่มเติม ING ครับพวกนี้ตามได้เพิ่มเติม ING ทั้งหมดนะครับข้อ1 complete the example from the text then match the sentence 1ถึง3 to the rule A ถึง C นะครับมาดูว่าจับคู่กันนะครับ A กับ A B C ถ้า1 2 3 teen have prom party to celebrate celebrate อะไรครับ school ก็ต้องไปตามด้วย verb term ing ใช่ไหมครับ leaving school นะครับดูว่ามันตรงนี้ที่เติมนะมันเป็นแบบไหนครับ ing ที่มันใช้เพื่อทำให้เป็นคำนามหรือเป็นคำอุปบทหรือ after certain verb and express อย่าง like miss enjoy พวกนี้เป็น verb ที่เติม ing ที่ตามหลังกริยาพวกนี้นะครับข้อ A นี่น่าจะเป็นข้อ1น่าจะเป็น A นะฮะทำให้เป็นคำนามนะครับ to celebrate leaving school นะครับเดี๋ยวจะเห็นเฉลยข้างล่างข้างหลังนี้นะครับคุณจะได้ไม่ต้องนักเรียนลองทำแล้วต้องดูทีหลังนะครับ ข้อ2 complete sentence using ing form of the verb in the box นะ verb term ing ทั้งหมดนะครับดูความหมายกันแล้วกันนะครับบางตัวดัด e ทิ้งเติม ing บางตัวดับเบิลตัวท้ายให้ระวังด้วยนะครับดูความหมายมันไม่ยากครับตรงขวามือก็บอก learn about festival around the world นะครับ do you know any festival which celebrate the season season แปลว่าฤดูมีงานเทศกาลที่เฉลิมฉลองฤดูไหม what are they and where are they held มีเกิดขึ้นที่ไหนครับมีอะไรบ้าง what take place ที่ไหนครับ listening travel program นะครับการเดินทางครับดูรูปนะครับข้อ1ครับดูรูป of the festival where do you think they take place เกิดขึ้นที่ไหนครับ what do you think happen มีอะไรเกิดขึ้นดูรูปนะครับนี่ A B นะครับมี2รูปครับเราจะมาฟัง 2.14 กันนะครับตรงนี้จะมีฟัง 2.14 และ 2.15 นะครับมัน 2.14 ก่อนCD 2 Track 14 Listen to the travel program Hi, welcome to Round the World. Today we're going back to our archive of the weird and wonderful. Back in January Carolyn was in northern China. Hi, today is the 5th of January, and Harbin is filled with hundreds of ice statues. They're really stunning. Some people make buildings too, huge cities of ice. Hundreds of thousands of people are here to enjoy the impressive artwork. Personally, I think it's best to see it in the dark.When the statues are lit up with colourful lights, it's really atmospheric. You can even go ice swimming if you really want to feel the cold. If you decide to come and see the festival for yourself, remember to bring warm clothes. It's just too cold otherwise. A month later, we heard from Parisa in Italy. Greetings from Ivrea.This peaceful Italian town looks totally different at the moment. It's for the famous Battle of the Oranges. The people of the town dress up in traditional costumes and throw more than a million oranges during a crazy battle. You wouldn't normally expect to see so many people in a small town like this, but there are more than 100,000 people here right now.The streets are really crowded, and the fighting can get quite scary at times. Still, at least oranges smell nice.
Finally, you remember a month ago we heard from Charlene in Thailand. She told us about another food festival. Today is a special day in Lop Buri. In November every year, people hold a special food festival for the 3,000 monkeys who live near here. It all starts at 10 in the morning with singing and dancing. Then the monkeys are invited to come down out of the trees and the fun begins. It doesn't take them very long to eat the mountain of sticky rice, fruit salad and egg dessert. You really have to see this if you get the chance. It's very noisy and it's very messy, but it's great to watch them doing that. It's fantastic fun. Sounds like a lot of fun. Well, I really hope you've enjoyed hearing about those festivals again. Until next time. มีงานโต๊ะจินลิงด้วยนะเอบีบีคงมีเท่านี้นะครับมาดูคำศัพท์ครับ descriptive adjective นะครับ 2.15 choose an adjective from the box to replace the word in bold ใช้ adjective ใน box นะครับเปลี่ยนคำที่เป็นคำตัวหนานะครับฟังแล้วเช็คดูนะครับถ้าเรารู้ความหมายแล้วเราก็เปรียบเทียบมันได้นะครับลองฟังดูก่อนนะครับ 2.15CD 2, track 15. Listen and check. 1. The street parties are great, but they certainly aren't peaceful. 2. I love the festivities, but the streets get so crowded. I find it a bit stressful. 3. It's really atmospheric in the stadium with all the fans cheering.4. The costumes are so colourful, all those greens, reds and oranges. 5. They look stunning. Their costumes and makeup are amazing. 6. The festival is very traditional. People follow customs and behaviour that haven't changed for a long time. 7.I was really shocked. I didn't think a children's festival would be so scary. 8. The party was great. I thought the organization was impressive. ลองทำให้ดู2ข้อท้ายนะครับลองทำได้นะครับความหมายเดียวกันนะครับเนี่ยเอาจากข้างบนลงมานะครับเราได้ยินอยู่แล้วคือมาเทียบสลับกันเท่านั้นเองครับThink of a festival or an event. Make note about what happened. ให้ลองคิดดูนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในงานเทศกาลต่างๆใช้ adjective เอามาขยายครับก็6ทำงานเป็นกลุ่มครับเลือกกิจกรรมที่เราลองทำดูและอยากจะไปนะครับinfinitive ก็คือ verb ช่อง1นะครับ infinitive จะเป็น to verb ช่อง1ธรรมดานะครับก็บอกว่า completed the example of the listening on page 66นะครับที่เราฟังมาแล้วเมื่อกี้นี้นะครับ then match the กับคู่ระหว่าง1ถึง4กับไอ้กด A หรือ B นะครับ
กฎของมันก็คือ we use infinitive after adjective เราใช้ infinitive เป็น verb ช่องหนึ่งหลัง adjective นะครับ after certain verb หลังจากกริยาที่แน่นอนบางตัวก็ใช้ to verb ช่องหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามี verb สองตัวซ้อนกันก็ใช้ to verb ช่องหนึ่งนั่นเองนะครับนี่ครับตัวจีนลิงเราเห็นเป็นประจำนะถ้าฝรั่งเขาเห็นเป็นเรื่องแปลกนะครับข้อ2 complete the sentence using infinitive form of the verb in the box a verb term ถูกบอกช่องหนึ่งข้างอันนี้นะครับมาเติมข้างล่างครับดูความหมายท่านนั่นเองนะครับมีบางตัวเขาบอกว่า infinitive กับ ing form นะ infinitive ก็ to verb ช่วงหนึ่งนะครับบางตัวจะเป็น to verb ช่วงหนึ่งบางตัวจะเป็น verb เติม ing นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำ verb ชุดของเขาด้วยนะครับว่าเขาใช้อะไรนะครับมาดู 2.16 นะครับลองฟังดูก่อนนะครับแล้วก็ลองเลือกนะครับถ้าฟังมาแล้วก็เลือกตามเขาจะรู้ว่ากริยาตัวนี้ต้องเติมตามด้วย to verb ช่วงหนึ่งนะกริยาตัวนี้ต้องตามด้วย verb เติม ing นะครับวิธีการจะมีอยู่เท่านั้นนะครับฟัง 2.16 แล้วเลือกไว้นะครับCD 2 Track 16 Listen and check Every year the anime and gaming convention is held over 2 days in London. There are so many things to do there. It's easy to get confused by everything. So reading the program carefully is a good idea.First of all, if you just want to go to the after-convention party, there's an option of buying that ticket separately. Meanwhile, there are classes to help you draw manga cartoons like a professional. And there's a cinema where you can expect to see the latest manga films. If you enjoy gaming, there are 200 games available. Dressing up on stage is also possible in the cosplay part of the convention.You can prepare for this by looking at the convention's website, where you can see all that's on offer. Finally, you can choose to go to concerts of different types of bands, alternative, metal, J-pop. There's something for everyone. But don't leave home without booking your place. Tickets are limited. ถ้าฟังไม่ทันก็จะได้เท่านี้นะลองเปิดตามไปนะครับแล้วก็ลองเช็คดูได้นะครับ Say it right ask an answer about your partner ถามเพื่อนนะครับ Which part of the anime and gaming convention would you like to go to ชอบแบบไหนครับ anime ทำไมนะครับเด็กๆชอบงานแบบนี้นะครับDiscover culture วัฒนธรรมครับของแต่ละที่นั่นเองนะครับ Work with the partner ครับ Look at the photo where were they taken ถ่ายที่ไหน The spot do they show เขาโชว์กีฬาอะไรดูนะครับมองดูเม็กซิโกอาคาปุโกนะครับขวามือนะก็โดดน้ำจากที่สูงใช่ไหมครับ Find out about cliff diving โดดหน้าผาครับโดดหน้าผา 6.2 ก่อนนะครับมาดูมาฟัง 6.2 มีป่ะIt right. ดูนะเป็นหน้า67อันนี้หน้า68นะครับสองหน้า68ไม่มีนะครับตกลงอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นไอ้
วิดีโอนะครับเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอจริงนะครับ watch the video again and complete the sentence นะเขียนให้สมบูรณ์นะครับ reading ครับ 2.19 read it article and check your answer ลองตอบนะครับ2.19น่าจะมีนะครับลองเปิดฟังดูมีครับอันนี้นะCD 2, track 19. Listen to the article. Coming of age, Korean style. Do you know why the third Monday of May is so special in Korea? It is because you can only celebrate this day once in your life. It is Korea's coming of age day, something traditionally celebrated by both young men and women in the same year that they turn 20 years old. After this serious and special day, these ex-teenagers will be adult members of society. In the ceremony, they become aware of the importance of being an adult and leading the future of Korea. So, what do you have to do if you want to take part in this festival? You have to wear traditional Korean clothes, known as hanbok. These are colorful and beautiful. The young people sit in special seats in large groups. It's so impressive that it's turned into a real tourist attraction in Korea, while some foreign students actually take part in the celebration themselves. During the ceremony, the children bow to their parents out of respect. In turn, the parents also bow to their children to recognize their children's pledge to be responsible adults. Sadly, many of these customs are now seen as quite old-fashioned and are often not passed on to the next generation. Is there a fun part? For sure. You can take lots of great snaps. And of course, there are the gifts you receive on your special day. For girls, the most popular presents these days include jewelry, bags, perfume or cosmetics. While for boys, watches, electric shavers, or aftershave are all well-liked. However, some girls still prefer the three traditional presents, perfume, flowers, and a kiss. The perfume signifies, please remember me, the flowers represent happiness and beauty, and the kiss, love. And what about the future? Well, there are fears that the traditional coming-of-age day festival is being lost in Korea. Many young people now decide to organize more modern versions of the ceremony instead. To some young Koreans, 20 might seem a little old to become an adult. That's a shame, because it's a totally unique festival. เป็นงานเทศงานของเกาหลีเขานะครับสติกี้ครับลองดูหนังสือแล้วก็เปิดดูใหม่ซ้ำอีกครั้งก็ได้นะครับเป็นการเฉลิมฉลองเด็กตอนอายุ20ครับเป็น18และ20นะครับแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันแต่จะมีส่วนที่คล้ายๆกันนะครับของเกาหลีนี่น่าจะ20ครับเมื่อกี้ฟังอยู่20แต่ของอเมริกานะจะเป็น18นะครับถือว่าเป็นผู้ใหญ่ speaking 6.3 นี่ก็ฟังเป็นวิดีโอนะครับมาดู 2.20 นะครับ Listen to Helen and her friend Andy. What does she have to do? หลังต้องทำอะไรนะ 2.20 ครับ CD 2, track 20. Listen to Helen and her friend Andy. It's my birthday party next week and I haven't done anything yet. Don't worry. I'll help you if you like.
What needs doing? Well, I haven't organized the music yet. Shall I lend you my MP3 player and speakers? I'll use my MP3 player, but could I borrow your speakers? They're bigger than mine. No problem. What about food? Can I help you make a list for the supermarket? Sure, but I need to decide what to get first. What about snacks and pizza? That's a good idea. Could you ask your mum to make that homemade pizza? It's so good. Okay. Great. So, would you come to the supermarket and help me buy some things? Sure. Everything's organized now. I told you not to worry. ผู้ชายก็เลยต้องทำให้ผู้หญิงหมดเลยนะ 2.20 นะครับลองฟังใหม่ลองเช็คคำตอบดูนะครับข้อ7ครับ Design if is sentence in is an offer offer การเสนอให้นะครับ or a request การร้องขอนะครับการร้องขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะหรือการเสนอให้ก็คือจะทำให้นั่นเองนะครับsituation 1กับ2ครับอันนี้เป็น writing นะครับ a great family party งานปาร์ตี้ของครอบครัวที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับ read Isabel's description of a celebration what was it celebrating and who was it for นะครับเป็นงานเฉลิมฉลองของ Isabella นะครับลองดูว่าฉลองอะไรแล้วฉลองให้ใครดูนะครับso กับ to บวก adjective นะครับ so หรือ to บวก to ก็มากเกินไปนะครับ so ก็มากนะครับ to ก็มากเกินไปนะครับ so เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า the party was so had fantastic นะครับอันมากถ้า to ก็มากเกินไปเท่านั้นไม่ดีนะเกิดผลเสียนะครับ นี่เป็นรีวิว5-6นะครับเป็นบทสรุปแล้วครับนะครับวิดีโอ6มีเท่านี้นะครับนี่ครับนักเรียนครับนี่แหละครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามกด Subscribe ให้คุณด้วยนะครับเพื่อที่ว่าไม่มีเมื่อมีการทำ YouTube ชุดใหม่ๆเกิดขึ้นนักเรียนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับหวังว่านักเรียนคงได้รับประโยชน์จากการทำ YouTube ชุดนี้มากๆนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยชวนเพื่อนด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ